ช็อกเป็กกี้ศรีธัญญาเสื้อหลุดโชว์เต็มๆบนเวทีโพสต์ว่อนคนในงานช่วยลบคลิปทำเอานักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ดารุณีสุทธิพิทักษ์หรือเป็กกี้ศรีธัญญาต้องรีบใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมเป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ได้มีโอกาสชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของตัวเองแบบด่วนๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะได้มีเหตุการณ์ชวนช็อกเกิดขึ้นบนเวทีอย่างไม่คาดฝันนั่นก็คือเสื้อที่เจ้าตัวสวมใส่ขณะขึ้นทำการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นเกิดหลุดขึ้นมาออกมาโดยไม่ตั้งใจในตอนทำท่าย่อเข่าและสะบัดหัวซึ่งเป็กกี้ศรีธัญญาเขียนแคปชั่นฝากถึงแฟนๆที่ถ่ายคลิปวิดีโอจังหวะนี้ได้ทันในงานคอนเสิร์ตรวมถึงแนบบางคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนของการแสดงมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยวันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อหลุดบนเวทีคุณลูกค้าท่านไหนถ่ายทันปรับลบทิ้งให้เป็กด้วยนะคะภาพหลังจากนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบพระคุณสิ่งนะคะขณะเดียวกันทางด้านเพื่อนพ้องนักแสดงรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเป็กกี้ศรีธัญญาอย่างล้นหลามซึ่งเจ้าตัวยังได้ตอบกลับหนึ่งในคอมเมนต์จากแฟนๆด้วยว่ายังคงรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น